بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูกรนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากที่พระองค์นั้นนะครับได้ทรงทำให้พวกเรานั้นได้มาพบเจอกันนะครับในงานอันมีเกียรติเพื่อที่จะทำการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนกับโรงเรียนบ้านอัลกุรอานก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ให้ผมเองนะครับได้มาบรรยายในเวทีแห่งนี้ก็ต้องขอชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับเนื้อมาความโปรดปรานดังกล่าวพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยกับเวลาอันจำกัดนะครับณขณะนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ35นาทีด้วยกันนะครับผมเองนะครับก็คงจะพูดเนื้อหานะครับโดยสรุปนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของหัวข้อนะครับที่ทางผู้จัดนั้นได้มอบอามานะมาให้ผมให้อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้ทำการพูดคุยกันในวันนี้กับหัวข้อที่มีชื่อนะครับว่าโรงเรียนอัลกุรอานและบ้านมีความสัมพันธ์กันอย่างไรพี่น้องครับชื่อหัวข้อเนี่ยนะผมโดยส่วนตัวเนี่ยชอบมากนะครับกับชื่อหัวข้อดังกล่าวเพราะว่ามันแสดงออกซึ่งเราเองนะครับอยากจะมีความเกี่ยวพันกับงานที่เรานั้นได้จัดในวันนี้นั่นก็คืองานของโรงเรียนบ้านอัลกุรอานและสิ่งหนึ่งครับที่ผมมีความชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าหัวข้อนี้ครับพี่น้องหากเราพูดเนี่ยหรือเราฟังเนี่ยเราเองอาจจะเข้าใจได้โดยทันทีว่าบ้านมันคืออะไรกุรอานนี่คืออะไรโรงเรียนนี่คืออะไรแต่บางทีครับด้วยกับความเพิกเฉยหรือความหลงลืมของพวกเราเนี่ยนะครับเราเองอาจจะกำลังหลงลืมไปว่า3สิ่งดังกล่าวนี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งพี่น้องครับในขณะที่พี่น้องบางคนนะครับหรือผู้ศรัทธาบางคนเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องราวของบ้านให้ความสำคัญกับเรื่องราวของโรงเรียนว่าฉันหรือครอบครัวของฉันนี่จะต้องอยู่บ้านหลังโตเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆบ้านของฉันนี่ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องกล่าวมาชาอัลลอฮ์เพราะว่าบ้านของฉันนี่มันใหญ่เสียเหลือเกินหรือบางคนครับอาจจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจกับการที่ได้ส่งลูกๆหลานๆได้เรียนในโรงเรียนที่การันตีว่ายังไงจบจากโรงเรียนนี้ไปนี่ก็จะต้องได้ต่อโรงเรียนชื่อดังอย่างแน่นอนหรือบางทีครับรู้สึกภูมิใจว่าลูกหลานของฉันนี่ได้เรียนในสังคมที่มันเป็นโรงเรียนที่เอื้อกับอิสระทางความคิดของลูกๆหลานๆของฉันบุคคลเหล่านี้ครับพี่น้องอาจจะมีความภูมิใจกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่เราในฐานะบรรดาผู้ศรัทธาครับพี่น้องผมเองนะครับไม่ได้หมายความนะว่าการที่เรานั้นยุ่งกับเรื่องดุนยาเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องผมไม่ได้พูดอย่างนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากที่จะสื่อให้กับพี่น้องนั้นได้ทราบและเข้าใจนะครับว่าวันนี้ครับการที่ตัวของเราตัวของผมตัวของพี่น้องเองมีความเกี่ยวพันกับเรื่องราวของดุนยาอยากที่จะเอาใจใส่กับเรื่องราวของบ้านของเราอยากที่จะเอาใจใส่กับโรงเรียนของลูกหลานของเรามันไม่ใช่เรื่องผิดเลยหากสิ่งดังกล่าวนี้ครับมันถูกควบคุมด้วยกับอัลกุรอานถูกควบคุมด้วยกับอัลอิสลามยังไงครับพี่น้องถ้าพูดถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างบ้านโรงเรียนและอัลกุรอานสิ่งหนึ่งครับพี่น้องที่ผมนั้นนึกขึ้นได้นั่นก็คือในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำการเผยแพร่ศาสนาครับในช่วงแรกที่นครมักกะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยแพร่ศาสนาด้วยกับการเผยแพร่อย่างลับๆเพราะอะไรครับเพราะกลัวนะครับว่าบรรดาผู้ศรัทธานี่จะได้รับอันตรายจากการประกาศตนว่าตนเองนั้นยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความเฉลียวฉลาดความหลากแหลม
ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยปกตินะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทำการสอนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับตามแต่วาระตามแต่โอกาสแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเล็งเห็นนะครับว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้นี่ไม่ได้ยังไงผู้ศรัทธาที่เข้ารับอันอิสลามใหม่นี่ไม่มีสังคมไม่มีสถานที่ไม่มีโอกาสในการที่จะได้เจอกันอย่างแน่นอนปรากฏครับพี่น้องอันอัรกอมนะครับซึ่งเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่เข้ารับอันอิสลามในลำดับที่7ได้มอบบ้านของตนครับให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้สถานที่ดังกล่าวเหล่านี้เป็นที่เรียนรู้เป็นที่พบปะกันของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และสถานที่ดังกล่าวนี้ครับพี่น้องก็ทำให้ซอฮาบะห์หลายๆท่านนะครับเป็นจุดกำเนิดที่ทำให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์หลายๆท่านรับอันอิสลามหนึ่งในนั้นคือใครครับหนึ่งในนั้นคือท่านอุมัรบินคอตอบรับอิสลามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ดารุลอัรกอมหรือไบตุลอัรกอมหรือนักวิชาการบางท่านอาจจะเรียกว่าไบตุลอิสลามบ้านแห่งอันอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเล็งเห็นนะครับว่าอิสลามหรือสังคมของมุสลิมนั้นมันจะเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อต่างคนเนี่ยที่มีพื้นฐานที่มันแตกต่างกันมีสังคมมีแวดล้อมที่มันแตกต่างกันจะต้องมาพบปะพบเจอกันเพื่อที่จะทำการพูดคุยกันในเรื่องราวของอัลกุรอานในเรื่องราวของซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งดังกล่าวนี้ครับพี่น้องไม่ใช่เพียงแค่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทำนะเราบรรดาซอฮาบะห์หลายๆท่านครับก็ยังให้ความสำคัญเอาใจใส่กับการก่อตั้งสถาบันการสอนขึ้นมาเช่นครับพี่น้องตัวอย่างของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสซึ่งท่านเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในเรื่องราวของวะฮีกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนเกิดความเข้าใจที่แตกฉานเกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้ซอฮาบะห์ท่านนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นซอฮาบะห์ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกศาสตร์สาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮาลาลฮารอมเรื่องของฟิกเรื่องของอัลกุรอานเรื่องของอธิบายอัลกุรอานเรื่องของภาษาอาหรับไวยากรณ์ภาษาอาหรับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งและในช่วงแรกครับพี่น้องท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนี่ได้เปิดบ้านของท่านเป็นโรงเรียนทำให้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับอยากที่จะมาเรียนรู้กับท่านจนกระทั่งลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะพี่น้องรายงานนะครับบอกว่าบ้านของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนี่เต็มไปด้วยผู้คนล้นออกไปยันกระทั่งปากซอยวิธีการสอนของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสก็คือชั่วโมงแรกสอนเรื่องราวของอัลกุรอานพอหมดชั่วโมงถามว่ามีใครนี่ไม่เข้าใจประเด็นไหนหรือมีข้อสงสัยในประเด็นไหนหรือไม่จนกระทั่งครับผู้คนนี่เกิดความเข้าใจในวิชาในสิ่งที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสสอนหลังจากนั้นครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกลูกศิษย์ว่าเอาคนที่จะเรียนในวิชาตัฟซีรวิชาอธิบายอัลกุรอานหรือวิชาอื่นๆถัดๆมาจนกระทั่งครับท่านนั้นเล็งเห็นความสำคัญว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้นี่ยังไงก็ไม่ได้เพราะว่ามันแออัดเหลือเกินท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสจึงเฉลี่ยนะครับแต่ละวันนี่วันละ1วิชาซึ่งบรรดานักวิชาการนะครับบรรดานักประวัติศาสตร์บอกว่าสิ่งที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสทำนี่ประดุจดังได้กับมหาวิทยาลัยแต่สิ่งที่มันแตกต่างจากมหาวิทยาลัยคืออะไรครับพี่น้องมหาวิทยาลัยนี่จะรวบรวมบรรดาบุคคลผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆเข้ามานะครับว่าคนนี้นี่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องราวของอัลกุรอานคนนี้นี่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องราวของอะกีดะห์รวมเข้ามานะครับหลากหลายคนก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยแต่มหาวิทยาลัยของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสครับมีท่านนั้นเป็นอาจารย์เพียงแค่ท่านเดียวถามว่าทำไมครับท่านนั้นถึงตระหนักกับเรื่องราวดังกล่าวเรื่องราวของศาสนาแบบนี้พอท่านนั้นครับพี่น้องเรานั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวของวะฮีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดดังนั้นเองครับพี่น้องจากสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำก่อเกิดเป็นไบตุลอัรกอมจากสิ่งที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้กระทำนะครับวันนี้ครับเรานั้นถึงเวลาครับที่เรานั้นจะต้องทบทวนและคิดถึงอายะห์อัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสนะครับบอกว่ายะละมูนะซอฮิรอมมินัลฮายาติดดุนยา
วะฮุมอานิลอาคิเราะติฮุมกอฟิรุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะนี้ไม่ได้ทำการตำหนิคนที่ฝักใฝ่หรือขวนขวายในเรื่องราวของดุนยาแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังตำหนิบุคคลผู้ที่ฝักใฝ่ในเรื่องราวของดุนยาและในขณะเดียวกันก็เพิกเฉยในเรื่องราวของอาคิเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายะอ์ละมูนะซอฮิรอมมินัลฮายาติดดุนยาพวกเขาเนี่ยที่ว่ารู้ในเรื่องราวของดุนยาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยจริงๆแล้วนี่พวกเขาเหล่านั้นรู้เพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นวะฮุมอานินอาคิเราะติฮุมกอฟิรูนหนำซ้ำในอาคิเราะห์นั้นพวกเขาเหล่านั้นกลับเป็นบุคคลที่ทำการเพิกเฉยพี่น้องครับเราอย่าลืมนะครับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาทำไมมันไม่ผิดครับกับการที่เรานั้นจะส่งลูกหลานเรียนในวิชาสามัญมันไม่ผิดครับกับการที่เรานั้นอยากที่จะเลือกสถาบันหรือโรงเรียนมหาวิทยาลัยดีๆให้กับลูกหลานของเรามันไม่ผิดแต่มันจะผิดตรงที่ว่าเรานั้นหลงลืมอัลกุรอานเรานั้นละทิ้งอัลกุรอานไปเลยมันผิดตรงนี้ครับพี่น้องวันนี้ครับจริงอยู่ครับผมเชื่ออย่าง 100% ว่าถ้าถามว่าวันนี้บ้านใครนี่มีอัลกุรอานบ้างทุกคนนี่ก็จะตอบว่าฉันนี่มีบางคนนี่มี 3-4 เล่มนะครับแต่วันนี้ครับใครหลายๆคนนี่ใช้อัลกุรอานไปแบบผิดๆบางคนนี่ใช้อัลกุรอานในการเป็นส่วนหนึ่งในการประดับประดาบ้านบางคนใช้อัลกุรอานเป็นเสมือนเฟอร์นิเจอร์ใส่ไว้ในตู้เวลาใครมาเยี่ยมที่บ้านเนี่ยก็จะบอกว่ามาชาอัลเลาะห์ตู้ของท่านเนี่ยนะกุรอานสวยมากบางคนยิ่งกว่านั้นครับพี่น้องเอาอัลกุรอานเนี่ยเขียนใส่กระดาษแล้วเอาห้อยที่เอวของเด็กหรือคอของเด็กบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยมันจะคอยรักษาคอยเยียวยาคอยป้องกันเด็กคนนั้นจากเหล่าบรรดาชัยฏอนนี่คือการใช้อัลกุรอานที่ผิดดังนั้นครับพี่น้องไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมไหนก็ตามจะอยู่ที่บ้านหรือจะอยู่ที่โรงเรียนก็ตามหรือจะอยู่พื้นที่ใดก็ตามบนหน้าดุนยาเรานั้นปฏิเสธไม่ได้ครับว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องพึ่งพาและอาศัยอัลกุรอานอย่างยิ่งและสิ่งดังกล่าวนี้ครับพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังให้ความสำคัญกับเยาวชนในเรื่องราวของอัลกุรอานด้วยมีมากมายหลากหลายเหตุการณ์ครับอย่างเช่นนะครับการที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาให้กับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าอัลลอฮุมมะฟักกีฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีนโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์นั้นได้ทำให้เขานั้นมีความเข้าใจมีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาและขอต่อพระองค์ให้เขาเหล่านั้นได้มีความแตกฉานในเรื่องราวของการตัฟซีรอธิบายอัลกุรอานนี่ครับพี่น้องคือสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเป็นแบบอย่างได้สอนให้เรากระทำแบบนี้เราบอกว่าเรานี่รักท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรานี่จ้องจะจัดวันเกิดให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเดียวเลยหรือเราบอกว่าเรารักท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอได้ยินข่าวว่ามีเส้นผมของท่านนบีมาถึงเมืองไทยพอได้ยินข่าวว่ามีบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นลูกหลานของท่านนบีมาเมืองไทยนี่เรานั้นให้การเคารพแต่พี่น้องครับความรักที่เรานั้นจะต้องมอบให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งวิธีนั่นก็คือการปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำการปฏิบัติและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ครับก็ได้เอาแนวทางการเรียนการสอนเหล่าบรรดาเยาวชนจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้อย่างซอฮาบะห์ท่านหนึ่งครับพี่น้องเวลาเจอเด็กๆเวลาเจอเยาวชนเนี่ยนะครับซอฮาบะห์ท่านนี้จะทำยังไงจะรีบเข้าไปหาเด็กๆรีบเข้าไปหาเยาวชนแล้วบอกกับเหล่าบรรดาเยาวชนว่าพวกเจ้านี่มีข้อสงสัยอะไรในเรื่องราวของศาสนาหรือไม่นี่คือคำสั่งเสียของรอซูลที่ได้มอบหมายให้กับฉันมอบหมายให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ทำการดูแลเหล่าบรรดาเยาวชนซอฮาบะห์ท่านนี้บอกต่อครับว่าถ้าหากเยาวชนเหล่านี้นี่ที่ฉันเข้าหายังมีข้อสงสัยในเรื่องราวของศาสนาอยู่ฉันนี่จะไม่มีวันผินหลังเดินหนีไปจากเขาอย่างแน่นอนจนกว่าเหล่าบรรดาเยาวชนนั้นจะเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาถามว่าทำไมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถึงให้ความสำคัญกับเยาวชนครับพี่น้องเพราะมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเยาวชนในวันนี้ครับจะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เป็นอุมมะห์ของอัลอิสลามในวันข้างหน้า
และพี่น้องครับเราบรรดาซอฮาบะก็เช่นเดียวกันในช่วงแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นทำการเผยแพร่ศาสนาเราอย่าเข้าใจนะครับว่าซอฮาบะส่วนใหญ่นั้นคือผู้อาวุโสหรือซอฮาบะส่วนใหญ่นั้นคือคนชราแต่พี่น้องครับบรรดานักประวัติศาสตร์บอกนะครับบอกว่าซอฮาบะโดยส่วนใหญ่เป็นเยาวชนทั้งสิ้นเลยนั่นหมายความว่าการที่เรานั้นมีอิสลามจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นจากน้ำมือของเหล่าบรรดาเยาวชนขอยกตัวอย่างเหตุการณ์นะครับอีกสัก5นาทีในช่วงท้ายนี้ครั้งหนึ่งครับเกิดสมรภูมิอุฮุดเกิดขึ้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรึกษานะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะว่าพวกเรานี่จะทำกันอย่างไรดีกองกำลังของพวกกุเรชนี่กำลังยกทัพมาซอฮาบะอาวุโสนะครับ2 3ท่านเสนอแนะท่านนบีบอกว่าให้เราเนี่ยตั้งรับอยู่ในนครมะดีนะห์แต่พี่น้องเชื่อหรือไม่ครับว่าซอฮาบะเหล่าเยาวชนเนี่ยบรรดาเยาวชนทั้งหลายเนี่ยเสนอกับท่านนบีบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยได้โปรดพาพวกเราเนี่ยไปสู้รบนอกเมืองเถิดซอฮาบะเหล่านี้ให้เหตุผลว่าอะไรให้เหตุผลว่าเพราะพวกเรานั้นวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาอย่างยาวนานหลังจากที่ผ่านพ้นสมรภูมิบะดัรมาที่เรานั้นไม่ได้ออกไปเนี่ยขณะนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เรานั้นได้เข้าใกล้กับสิ่งที่เรานั้นได้ร้องขอมากแล้วจนกระทั่งครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตัดสินใจนะครับพาซอฮาบะออกไปสู้รบกับบรรดามุชริกีนนอกเมืองจนกระทั่งครับพี่น้องเรียกได้ว่าซอฮาบะนะครับในสมรภูมิครั้งนั้นนี่สามารถผลักดันบรรดามุชริกีนที่ยกทัพมากลับสู่นครมะดีนะห์ได้นี่ครับพี่น้องยังมีอีกมากมายหลากหลายเหตุการณ์นะครับที่บ่งชี้นะครับว่าคุณภาพของเยาวชนในวันนั้นนี่มันจะมีผลต่ออุมมะห์ประชาชาติแห่งอันอิสลามในวันข้างหน้าในส่วนของเนื้อหาต่อไปก็เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับได้ทำการขยายความและพูดคุยกับพี่น้องต่อนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมاللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอแสดงความคารวะนะครับต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสที่ยังนะครับอยู่เป็นกำลังใจนะครับอยู่ให้เกียรติกับทางเจ้าภาพคณะกรรมการจัดงานในค่ำคืนนี้และรวมถึงพี่น้องนะครับที่ยังอยู่ในบริเวณงานกันอยู่อีกพอสมควรทีเดียวหัวข้อที่ทางคณะกรรมการได้ให้เกียรติได้ให้ความไว้วางใจผมกับท่านอาจารย์ฮะดีษที่เราจะสนทนาร่วมกันนะครับเกี่ยวกับสถาบันหลัก3สถาบันนะครับสถาบันบ้านครอบครัวนะครับคือสถาบันปกครองขั้นพื้นฐานสถาบันศาสนาก็คือมัสยิดแล้วก็สถาบันการศึกษาก็คือเรื่องของโรงเรียนแต่ว่าเราขาดไปอีกสถาบันนึงซึ่งจริงๆแล้วน่าจะเป็นเจ้าของงานด้วยนะครับคือเยาวชนวันนี้เยาวชนไม่ได้อยู่ฟังนะจริงๆแล้วน่าจะนะครับแต่อินชาอัลเลาะห์งานกำพร้านะเขาจะจัดอีกรอบหนึ่งนะครับจัดอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเรามีเวลาที่จะพูดคุยกับพี่น้องนะครับจนกระทั่งเวลาประมาณสัก3ทุ่มตรงนะครับ21นาฬิกาพี่น้องครับอาจารย์ฮะดีษได้เรียนให้พี่น้องได้รับทราบแล้วนะครับว่าโดยบริบทของสังคมแล้วเนี่ยนะครับจะต้องประกอบด้วยสถาบันหลักๆ3สถาบันจึงจะสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกของสังคมได้เรามีสถาบันครอบครัวสถาบันครอบครัวถ้าเป็นสถาบันถึงแม้จะเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดของสังคมก็ตามนะครับแต่ว่ามีความสำคัญที่สุดเลยถ้าสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันเบื้องต้นเป็นสถาบันที่มีคุณภาพสังคมที่โตกว่าสถาบันครอบครัวเช่นเป็นชุมชนเป็นหมู่เก็มเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดหรือแม้กระทั่งเป็นประเทศก็จะเป็นสถาบันที่มีคุณภาพไปโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นจะต้องมีนโยบายอะไรครับนโยบายของรัฐบาลในหลายๆยุคในหลายๆสมัยก็คือนะครับในการที่เขาเรียกว่า
ยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับเพราะว่าในระดับบุคคลในระดับปัจเจกบุคคลในระดับสถาบันครอบครัวมีความสำคัญในการที่จะต่อยอดความสำเร็จในด้านต่างๆและในบริบทอื่นๆด้วยพี่น้องครับเหมือนกับที่อาจารย์ฮะดีษได้นำเรียนกับพี่น้องเป็นเมื่อสักครู่แล้วว่าความสำคัญเบื้องต้นเนี่ยเราต้องจัดลำดับให้ถูกต้องพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านนี่แหละคือครูคนแรกของลูกบ้านที่ลูกเราอยู่ที่พ่ออยู่แม่อยู่นี่แหละคือโรงเรียนหลังแรกของลูกแต่ในเมื่อครูคนแรกไม่ได้ทำหน้าที่โรงเรียนหลังแรกไม่ได้ทำหน้าที่แต่ผลักและโยนภาระไปให้โรงเรียนหลังที่สองครูคนที่สองพี่น้องลองนึกดูนะผมเนี่ยเป็นครูและเป็นผู้บริหารร้อยพ่อพันแม่ร้อยพ่อพันแม่สมมตินะครับครูดอเนี่ยครูจารลุดีนเนี่ยมีนักเรียนสักร้อยคนเนี่ยเอาแค่คนละหนึ่งเรื่องหนึ่งปัญหาครูดอจะต้องแก้ปัญหาร้อยเรื่องรับปัญหามาร้อยเรื่องแล้วมาแก้เอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมนะครูดอลูกเราใช่ไหมไม่ใช่ลูกเราแต่ว่าพอรับมาแล้วเนี่ยรักเหมือนลูกเราเรียกว่าลูกศิษย์บาชีรเรียกว่าอะไรนะลูกเรียกลูกก่อนเลยแต่ศิษย์เรียกลูกศิษย์นี่คือภาระความรับผิดชอบของคนที่เป็นครูแต่ว่าสถาบันเบื้องต้นที่ต้องทำหน้าที่เป็นโรงเรียนหลังแรกก็คือบ้านครูคนแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่ฉะนั้นเราอย่าผลักและโยนภาระตรงนี้นะครับให้กับโรงเรียนให้กับครูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจความรับผิดชอบในเรื่องการเรียนการสอนศาสนานี่ถือว่าเป็นหน้าที่หลักเป็นหน้าที่เบื้องต้นที่จะต้องรับผิดชอบก็คือคุณพ่อคุณแม่โดยอามานะหน้าที่การสอนอัลกุรอานหน้าที่การสอนสิ่งที่เป็นภาคบังคับเบื้องต้นก็คือหลักสูตรฟารุดูอีนนะครับให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณพ่อคุณแม่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้แนะนําไว้ใช่มั้ยครับว่ามุรูอาวลาดะกุมพวกท่านทั้งหลายต้องสอนคําว่าสอนในที่นี้คําว่าใช้ในที่นี้หมายถึงสอนให้รู้ให้เข้าใจให้มีทักษะในการปฏิบัติมุรูอาวลาดะกุมบิศอลาติวะฮุมอับนาอุซะบีอิซีนินพวกท่านทั้งหลายต้องใช้บุตรและธิดาของพวกท่านทั้งหลายให้ทำละหมาดตอนนี้ก่อนจะทำได้ก่อนจะมีทักษะในการปฏิบัติจริงมันก็ต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้การฝึกทักษะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สอนนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ฝึกและไม่สร้างทักษะที่ถูกต้องให้ภาระตรงนี้มันก็จะไปหนักอยู่ที่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นครูคนที่สองงั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องทำหน้าที่ตรงนี้นะครับต่อจากนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าดริบูฮุมอะลัยฮาวะฮุมอับนาอูอัชริซีนีนแล้วพออายุได้10ขวบคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องลงโทษถ้าลูกไม่ละหมาดลูกขาดละหมาดฉะนั้นหน้าที่เบื้องต้นเนี่ยนะครับอยากให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบแบบเอารู้เอาชี้ของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเราไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ให้มีลูกถือกำเนิดขึ้นมาแล้วก็เรียกตัวเราว่าเป็นพ่อเป็นแม่ตอนนั้นเพราะโดยลักษณะทางโครงสร้างทางกายภาพของสังคมแล้วเนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับนอกจากความสัมพันธ์ทางสายเลือดแล้วเนี่ยนะครับมันมีอามานะที่จะต้องรับผิดชอบผมยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นอยู่บ่อยๆครั้งนะครับว่าเราเนี่ยนะครับเป็นมนุษย์นะครับให้กำเนิดคนที่เป็นลูกเป็นบุตรเป็นธิดาได้เราก็ต้องรับผิดชอบได้แต่ถ้าให้กำเนิดเข้ามาแล้วเรารับผิดชอบไม่ได้เราไม่ต่างอะไรกับนกกระเวากาเอ๋ยกาบาชิดลังต่อนี่กาเอ๋ยต้องคูดอนะกาเอ๋ยกาเหวาไข่แล้วมันไม่ฟักเองฟักเองไหมกาเหวาไม่ฟักเองมันไปไข่ไว้ในรังกาแล้วให้กาฟักเราเนี่ยมีลูกแต่ไม่เลี้ยงเองไม่สอนเองเอาไปไว้ที่โรงเรียนเอาไปไว้ที่ปนเอาไปไว้ที่นั่นที่นี่ต่างกันไหมครับต่างงั้นเราโดยสัญชาตญาณเนี่ยเรามีความเป็นมนุษย์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามอบอะไรครับมอบภาระ
มอบหน้าที่ตรงนี้ให้เราเป็นผู้ดูแลเพราะเราเรียกลูกและลูกสาวลูกชายของเราบุตรธิดาของเราเนี่ยเป็นผู้สืบสันดานของเราหลายคนไม่มีความรับผิดชอบให้เขมรสืบสันดานให้มีไหมลูกพูดเขมรปรือเลยอันนี้ผมไม่ได้ตำหนิสังคมนะครับเพราะว่าบางครั้งนะด้วยภาระหน้าที่ด้วยข้อจำกัดอะไรหลายอย่างเราก็อาจจะต้องจ้างคนนู้นคนนี้มาดูแลนะครับมาเลี้ยงดูลูกเต้าเราแต่ว่าอย่าให้นะครับลูกในไส้ของเราไส้ของเราแท้ๆนะครับไปสืบสันดานนะครับจากคนแบบอื่นนะครับเราเนี่ยเป็นมุสลิมเราเนี่ยเป็นมุสลิมเราก็ต้องพยายามให้ลูกให้เต้าของเราเนี่ยอย่าเบี่ยงเบนไอ้คำว่าอย่าเบี่ยงเบนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นเพศที่3ที่4ที่5อะไรเปล่านะอย่าเบี่ยงเบนก็คืออย่าเบี่ยงเบนความเป็นมุสลิมเหมือนกับชาติพันธุ์ของเราเนี่ยเราเป็นคนไทยเราก็ภูมิใจในความเป็นคนไทยใครเรามาเรียกเราลาวหรือยอมไหมครับไอ้นี่มันดูถูกนะทั้งที่ก็คือสัญชาติหนึ่งนี่แหละแต่พอเราเรียกเราเป็นลาวเนี่ยเหมือนกับด้อยค่าความเป็นคนไทยของเราเราเป็นมุสลิมซึ่งสง่านะครับมีศักดิ์และสิทธิ์โดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้มอบให้เนี่ยอันนี้ศักดิ์และสิทธิ์นี้ศักดิ์ศรีนี้สูงที่สุดเลยแต่ทำไมเราถึงเลี้ยงลูกทำไมเราถึงเลี้ยงลูกให้เป็นมุสลิมไม่ได้บาชิรที่บ้านเลี้ยงแมวไหมครับเลี้ยงไว้กี่ตัวหลายตัวออกลูกหลายคอกยังไหลคอกและเคยมีคอกไหนไหมออกลูกมาแล้วอยู่ๆกลายเป็นกระต่ายไปมีไหมไม่มีใช่ไหมครับออกลูกมาคอกแรกกลายเป็นไก่มีไหมไม่มีกลายเป็นกระต่ายก็ไม่มีกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่มีทำไมแมวมันเลี้ยงลูกแล้วไม่เบี่ยงเบนไปเป็นประเภทอื่นแต่พ่อแม่มุสลิมเลี้ยงไปเลี้ยงมาลูกกลายเป็นไม่ใช่ลูกมุสลิมแล้วไม่เป็นมุสลิมแล้วเลี้ยงไปเลี้ยงมาลูกกลายไปเป็นอย่างอื่นพี่น้องว่าจริงไหมมันเลี้ยงมากี่ตัวเลี้ยงมากี่คอกมันก็เป็นแมวของมันตลอดเลยใช่ป่ะแต่มนุษย์เนี่ยพ่อก็มุสลิมแม่ก็มุสลิมเลี้ยงไปเลี้ยงมาเพี้ยนไปเป็นอย่างอื่นเอาอะไรมาแขวนที่คอก็ไม่รู้เอาอะไรมาใส่ที่เอวสักไว้ตัวเขียวเลยอะไรแบบเนี้ยนี่ไปเป็นอย่างอื่นเพี้ยนไปหมดเลยนี่คนสู้แมวไม่ได้แล้วจริงไหมบาชีรไอ้แมวมันสอนลูกแล้วสอนลูกมันนะหนูน่ะเป็นลูกแมวไม่ใช่แมวหนูเป็นลูกแมวเหมียวต้องเรียกเหมียวเหมียวน่ะลูกแมวนะเป็นลูกของแม่นะแม่เป็นแมวหนูก็ต้องเป็นไอ้เหมียวก็ต้องเป็นแมวงั้นเหมียวอย่าหุ่งหุ่งนะข้าวห้องห้องนี่เป็นตัวอะไรไม่ใช่ลูกแมวเป็นลูกหมาแล้วเคยเห็นลูกแมวมันห้องห้องไหมไม่เคยเหมียวลูกนะเป็นลูกแม่นะเวลาหนูจะฉี่แม่เหมียวจะฉี่นะเหมียวอย่ายกขานะเพราะถ้าเหมียวฉี่แล้วยกขาเหมียวไม่เหมือนแม่เหมียวไม่เหมือนแมวแล้วเคยเห็นลูกแมวมันยกขาฉี่ไหมไม่เคยเหมียวเป็นลูกแม่นะพวกเราไม่กินน้ำข้าวมันสอนลูกมันเราไม่กินน้ำข้าวเพราะถ้ากินน้ำข้าวมันเป็นอีกตัวหนึ่งรู้ไหมตัวอะไรที่กินน้ำข้าวมันสอนลูกมันแบบนี้ลูกมันจำแล้วเราก็ไม่เคยเห็นลูกแมวไปกินน้ำข้าวเลยสักตัวนึงเคยเห็นไหมครับคุณดอไม่มีแต่ลูกมุสลิมน่ะเฮ้ยน้ำกระท่อมน่ะอย่าไปกินนะเบียร์น่ะอย่าไปกินนะบุหรี่น่ะอย่าไปสูบนะพูดเท่าไหร่มันฟังไหมมันไปกินหมดเลยแล้วมันจะให้มันเป็นลูกของพ่อลูกของแม่ได้ยังไงแบบนี้ฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้เรียนรู้นะครับจากสิ่งที่เป็นสัญชาตญาณปกติที่อัลลอฮฺสุบะตลาพระองค์ทรงให้มีอยู่ในสรรพชีวิตทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นเราเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกไว้ในอัลกุรอานเรากลับมาที่สถาบันปกครองขั้นพื้นฐานก็คือบ้านกับสถาบันศาสนาก็คือเรื่องของอัลกุรอาน
สองอย่างเนี่ยนะครับมันต้องมีความสัมพันธ์กันบ้านไหนที่ไม่มีอัลกุรอานในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัซะลุลบัยติลละซีลายุกรออูฟีฮิลกุรอานประหนึ่งบ้านที่ไม่มีการอ่านอัลกุรอานกันเลยในบ้านนั้นกะมัซะลุลบัยติลคอริบรอซูลบอกว่ามันไม่ต่างอะไรกับบ้านที่ชำรุดผุพังอัลละซีลาอามิรอลาหูซึ่งอาศัยอะไรไม่ได้แล้วนี่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใช่ไหมครับว่าประหนึ่งบ้านที่ไม่มีการอ่านอัลกุรอานการอ่านในที่นี้ก็คือหมายถึงการสอนการเรียนรู้การทำความเข้าใจอาจารย์ฮะดีษยกตัวอย่างใช่ไหมครับในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านอัลอารกอมได้อุทิศบ้านมอบบ้านของท่านให้เป็นโรงเรียนหลังเล็กๆซึ่งการเรียนการสอนในขณะนั้นต้องลักลอบเรียนลักลอบสอนไม่มีหรอกครับโรงมัสยิดใหญ่ๆขนาดเนี้ยมีเก้าอี้สบายๆมีพัดลมมีอาหารมีน้ำเย็นบริการไม่มีแต่เขาลักลอบเขาแอบเรียนกันเขาแอบเรียนกันซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลาพวกเราได้ไปแอบเรียนอัลกุรอานกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเรียนแค่10อายะห์โดยประมาณ10อายะห์โดยประมาณเสร็จแล้วเราก็จะเรียนรู้และทําความเข้าใจเราก็จะเรียนรู้แล้วก็จดจำให้แม่นยำและนำสู่การปฏิบัติพอเสร็จแล้วเราก็จะย้ายต้นย้ายอายะอื่นใหม่ฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ใช้ระยะเวลาในการเทศนากับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเอาอายะกุรอานแต่ละอายะเนี่ยนะครับมาสอนแล้วสอนคนในบ้านเบื้องต้นแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปลี่ยนแปลงด้วยการน้อมนำเอาอัลกุรอานทีละ10อายะทีละ10อายะแล้วเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เป็นภาคความเชื่อภาคศรัทธาภาคอะกีดะห์เนี่ยครับบรรดาซอฮาบะห์นะครับพอรู้ว่าความเชื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเป็นอย่างไรได้เรียนรู้จากคำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์จะรีบเปลี่ยนแปลงทันทีเลยเพราะมันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องแต่ในเรื่องที่เป็นรายละเอียดอื่นๆที่เป็นภาคปฏิบัติก็จะขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแต่ละบริบทนะครับยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอะกีดะห์สักเรื่องนึงเช่นการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะสิ่งเคารพอื่นๆรูปจำลองรูปสักการะทั้งอื่นๆทั้งหมดไม่ใช่นะครับและรวมถึงเทวรูปทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงนะครับไม่สามารถกราบเคารพบูชาวิงวอนขอพรขอดุอาขอความคุ้มครองอะไรได้ทั้งสิ้นพอซอฮาบะห์รู้เรื่องนี้ปุ๊บซอฮาบะห์เปลี่ยนแปลงในทันทีเลยเปลี่ยนความเข้าใจใหม่เลยเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความศรัทธาในทันทีเลยเพราะเรื่องอะกีดะห์ผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้พรุ่งนี้ค่อยเชื่อไม่ได้อาทิตย์หน้าค่อยเชื่อไม่ได้ต้องเชื่อในทันทีทันใดนะครับในทันทีทันใดพอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการสวมกำไลการผูกหรืออะไรที่เป็นพวกเชือกนะครับหรือว่าอะไรล่ะสายสินอะไรพวกนี้นะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นสาเหตุนำไปสู่การตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์เขาตัดทิ้งเดี๋ยวนั้นเลยเขาไม่รอตัดอาทิตย์หน้าพอรู้ว่ามันผิดมันเป็นชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาตัดโดยทันทีทันใดแต่เรื่องที่เป็นเรื่องภาคปฏิบัติมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับโอกาสด้วยบางทีเขาอาจจะเรียนซุนนะห์บางอย่างจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมมุติคืนเนี่ยพี่น้องมาฟังอาจารย์ฮะดีษสอนเรื่องละหมาดตะฮัจญุดหรือละหมาดวิเตรพี่น้องยังไม่ละหมาดคืนนี้ก็ได้ไปละหมาดอาทิตย์หน้าก็ได้ละหมาดเดือนหน้าก็ได้หรือยังไม่ละหมาดเลยก็ได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นในระดับที่ถัดรองลงไปจากเรื่องของอะกีดะห์แต่ทั้งหมดนี้มันก็คือเรื่องศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดนั่นแหละฉะนั้นทั้ง3ส่วนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาบันปกครองเรื่องของครอบครัวเรื่องของสถาบันศาสนานะครับแล้วก็ในเรื่องของสถาบันการศึกษาก็คือโรงเรียนจำเป็นจะต้องยึดโยงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตอนนี้สังคมในบ้านเราที่เราสังเกตเห็นก็คือความเป็นไปที่มันคนละทิศคนละทางหรือความสะเปะสะปะ
พี่น้องจะเห็นนะครับในชุมชนในหลายๆชุมชนในหลายๆพื้นที่โรงเรียนไม่ค่อยลงกับมัสยิดนะสถาบันการศึกษาโรงเรียนบางทีเป็นโรงเรียนของมัสยิดนั่นแหละครับแต่ผู้บริหารคนละกลุ่มกันฐานคนละฐานกันนะก็จะมีปัญหากันโรงเรียนไปทิศทางนึงมัสยิดไปทิศทางนึงหรือบางทีโรงเรียนไม่เอากับชุมชนก็มีซึ่งโดยปกติแล้วนะพี่น้องครับโดยเฉพาะนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างปัจจุบันนี้นะครับคณะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องแต่งตั้งนะครับจากบุคคลซึ่งที่เป็นคนในชุมชนคนในพื้นที่เพราะคนในชุมชนคนในพื้นที่คือคนที่รู้ปัญหาและรู้ความต้องการความจำเป็นของชุมชนตัวเองงั้นเวลาเขายกร่างหลักสูตรของโรงเรียนสมมติโรงเรียนเราเนี่ยนะครับคนที่จะมากำหนดหลักสูตรนะครับวางหลักสูตรให้กับโรงเรียนเพื่อที่จะสอนลูกหลานของเราที่อยู่ในชุมชนพี่น้องทราบไหมครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับเขาให้เอาคนในพื้นที่เอาคนในชุมชนเช่นเอาอิหม่ามเอากรรมการมัสยิดผู้ปกครองก็แล้วแต่เป็นคนที่มาพิจารณากำหนดหลักสูตรเป็นคนกำหนดหลักสูตรแล้วก็ยกร่างหลักสูตรที่เป็นความจำเป็นเป็นความต้องการของเยาวชนของนักเรียนในท้องที่แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งส่วนหนึ่งบางทีนะครับเป็นอะไรครับเป็นคนในพื้นที่แหละแต่ว่าบางทีไม่ใช่นักการศึกษาอาจจะเป็นนักธุรกิจอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เวลาเข้ามาโดยบริบทแล้วก็เข้ามาเพื่อผลประโยชน์บ้างหรือเพื่อหน้าตาบ้างอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นเวลาจะพูดถึงเรื่องหลักสูตรที่ชุมชนต้องการเนี่ยทำไม่ได้แล้วก็ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนด้วยหลายสถานที่ชื่อโรงเรียนมัสยิดโรงเรียนสุเหร่าแต่หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ย้อนแย้งกับอิสลามย้อนแย้งกับมัสยิดย้อนแย้งกับชุมชนพี่น้องครับจริงๆแล้วนะคณะกรรมการชุมชนต้องขอหลักสูตรของโรงเรียนมาดูด้วยหลักสูตรของโรงเรียนเนี่ยสอดคล้องกับวิถีความต้องการความจำเป็นของชุมชนหรือเปล่าชุมชนมุสลิมต้องการอะไรต้องการให้เด็กได้ละหมาดยามาอะซูรีอัสรีชุมชนมุสลิมต้องการให้มีหลักสูตรอัลกุรอานหลักสูตรดูอาอะไรทั้งนี้นะชุมชนมุสลิมต้องการให้นักเรียนเยาวชนในโรงเรียนนี้สามารถคุมฮิญาบได้สามารถนุ่งกางเกงขายาวได้กรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็นคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบด้วยอิหม่ามคณะกรรมการมัสยิดเข้ามาดูแลสถานศึกษาเป็นกรรมการที่ปรึกษาสามารถเปลี่ยนหลักสูตรของโรงเรียนและเอาหลักสูตรของเราเนี่ยไปใส่แทนได้เลยทำได้นะครับถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับมีพรบ.รับรองด้วยนะครับวิชาดนตรีตัดออกไปเลยกรรมการศึกษาตัดได้นะครับเพราะมันไม่ใช่โครงสร้างเพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของอะไรวิชาที่จะเสริมทักษะอะไรเท่านั้นแหละครับไม่ใช่โครงสร้างดังนั้นกรรมการสถานศึกษาสามารถตัดวิชาดนตรีออกได้เอากุรอานไปใส่แทนแต่กรรมการสถานศึกษาไม่ได้ทำอะไรเลยกรรมการมัสยิดก็ไม่ได้ทำอะไรเลยมัสยิดบางหลังมีไว้เก็บอะไรเก็บเต็นท์มัสยิดมัสยิดบางหลังนะหน้าที่ก็คือเอาไว้เก็บถ้วยจานเอาไว้เก็บตับซีเอาไว้เก็บหม้อไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเลยฉะนั้น3สถาบันเนี่ยนะสถาบันครอบครัวโดยคุณพ่อคุณแม่นะครับโดยโต๊ะโดยแชร์อะไรก็แล้วแต่สถาบันการศึกษาโรงเรียนนะครับแล้วก็สถาบันศาสนาก็มัสยิดเนี่ย3สถาบันนี้จะต้องยึดโยงและทำนโยบายในการที่จะอะไรล่ะพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจับมือกันงั้นคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับอย่างแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยเขามีนโยบายที่เราเคยได้ยินใช่ไหมครับบวรก็คือบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนบ้านวัดโรงเรียนเพราะสมัยก่อนนี้เราไม่มีโรงเรียนมัสยิดแต่เราเรียนโรงเรียนวัดใช่ไหมครับเราให้พระสงฆ์สอนหนังสือเราเรียนกับพระสงฆ์เด็กวัดเรียนกับพระสงฆ์นะครับเพราะพระสงฆ์นี่เขาอะไรเขาศึกษาเขาเรียนรู้เขาก็มีความรู้สามารถอ่านหนังสือได้เขียนหนังสือได้ก็เอาเด็กในชุมชนเนี่ยมาเรียนก็เป็นโรงเรียนวัดมุสลิมเราที่มีศักยภาพมีฐานะก็มอบและอุทิศที่ดินจำนวนหนึ่ง3ไร่5ไร่อะไรก็แล้วแต่10ไร่ก็แล้วให้รัฐมาปลูกโรงเรียนเป็นของชุมชนนะครับพอรัฐเป็นลงทุนปลูกให้เขาก็ให้เกียรติผู้มอบพออุทิศก็ตั้งชื่อโรงเรียนสุเหร่าสมมติโรงเรียนสุเหร่าลำสารี
โรงเรียนสุเหร่าอะไรลาดพร้าวสุเหร่ารามคำแหงแต่สมัยก่อนเรียกโรงเรียนสุเหร่าหมดเลยบ้านผมโรงเรียนสุเหร่าคลอง11โรงเรียนสุเหร่าคลอง10โรงเรียนสุเหร่าคลอง9เขาให้เกียรติใช่ไหมครับแล้วเขาก็ให้ดีไม่ดีให้เจ้าของที่และเป็นพันโรงนะให้เจ้าของที่เป็นพันโรงแต่ว่าเวลามีครูมาเนี่ยครูเนี่ยไม่ได้มาจากนักการศึกษาที่เป็นมุสลิมแต่เป็นนักการศึกษาที่รัฐจัดส่งมาให้โดยหน้าที่มาบริหารมานู่นนี่แล้วก็แล้วแต่เขาก็จะมีหลักสูตรสำเร็จรูปมาฉะนั้นหลักสูตรประถมศึกษาหรือในช่วงประถมวัยตั้งแต่นะครับช่วงชั้นอนุบาลเรื่อยไปจนกระทั่งประถมและมัธยมนะครับถ้านักการศึกษาในพื้นที่กรรมการสถานศึกษามีส่วนนะครับสามารถที่จะบรรจุหลักสูตรอิสลามศึกษาไปได้โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยมีปัญหานะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเรายอมเขาหมดเลยแต่พอเราจะไม่ยอมเราจะเอาหลักสูตรอิสลามศึกษาเข้าไปบรรจุบ้างเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเพราะเรายอมเข้ามาตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นมันก็เลยทำให้เยาวชนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราคาดหวังว่าเหมือนที่อาจารย์ฮะดีษบอกแล้วครับว่าเยาวชนในวันนี้คำขวัญวันเด็กนะที่เขาพูดเยาวชนในวันนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าเยาวชนของสังคมของชุมชนเราเนี่ยอีก10ปีเนี่ยเราสามารถพยากรณ์ได้เลยว่าชุมชนเราอีก10ปีข้างหน้ากรรมการชุมชนจะเป็นอย่างไรก็จากการอะไรครับจากความเป็นไปที่มันดำเนินอยู่ในปัจจุบันนี้ฉะนั้นถ้าในสังคมปัจจุบันนี้เยาวชนมีศาสนาอินชาอัลลอฮ์อีก5ปี10ปีข้างหน้าเขาโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ของชุมชนชุมชนของเราก็จะเป็นชุมชนที่มีศาสนางั้นฝากกับพี่น้องนะครับว่าสามสถาบันเนี่ยสถาบันปกครองพื้นฐานก็คือครอบครัวสถาบันศาสนาก็คือมัสยิดซึ่งในที่นี้เราพูดถึงกำลังพูดถึงเรื่องของอัลกุรอานซึ่งเป็นแม่บทเป็นหลักสูตรนะครับหลักสูตรสำเร็จรูปด้วยแล้วก็สถาบันอะไรครับสถาบันการศึกษาโรงเรียนในแต่ละช่วงนะครับในช่วงการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้นะครับบุคลากรการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ในชุมชนเองหรือบุคลากรภายนอกก็แล้วแต่ได้มีส่วนในการที่จะนำเอาหลักสูตรแบบอิสลามศึกษาเข้าไปบรรจุนะครับสอดแทรกอัลกุรอานเป็นบูรณาการก็ได้นะครับหรือจะมีเป็นวิชาเสริมวิชาบังคับอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะจบกุรอานตั้งแต่ยังไม่ขึ้นป.1ผมเนี่ยจบกุรอานไม่ถึงก็จบนะแต่ว่าอ่านหัวใหญ่ไปได้ครึ่งกว่าแล้วยังไม่ได้เข้าป.1นะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเอาใจใส่เช้ามาเนี่ยนะครับละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วเนี่ยต้องมาอ่านหน้าสองหน้าใบสองใบถึงจะย้ายต้นให้ใช่ไหมครับวันเสาร์อาทิตย์จะดูการ์ตูนได้เนี่ยต้องอ่านบางทีสามใบห้าใบแล้วแต่ต้องอ่านนะครับกลางคืนก็อ่านยิ่งคืนวันศุกร์เนี่ยนะครับอ่านกันทุกบ้านเลยเราพายเรือเนี่ยจะได้ยินทุกบ้านเลยอ่านอัลกุรอานแต่ปัจจุบันนี้เยาวชนไม่ได้อยู่กับอัลกุรอานไม่ได้อยู่กับอิสลามศึกษาแต่เขาไปอยู่กับสิ่งอื่นพอเขาได้สิ่งอื่นทดแทนกุรอานมันก็หายไปจากพวกเขาฉะนั้น3สถาบันนะครับโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นสถาบันการศึกษามัสยิดและอัลกุรอานเป็นสถาบันศาสนาบ้านนะครับแล้วก็ชุมชนซึ่งเป็นสถาบันการปกครองเนี่ยต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับมันก็จะเกิดเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับบุคคลที่เป็นสมาชิกในชุมชนนะครับในระดับครอบครัวเป็นต้นไปแล้วก็ในระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าพวกเราช่วยกันทำได้เพียงแต่ว่าอาจจะมีความเหลื่อมล้ำแตกต่างกันในเรื่องของศักยภาพที่อาจจะมีไม่เหมือนกันแต่ว่าทุกคนก็สามารถที่จะร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังผมใช้เวลากับพี่น้องคงประมาณสักแค่นี้นะครับเพราะว่าเจ้าภาพบอกว่าประมาณสัก21นาฬิกาหรือ3ทุ่มก็ปิดเวทีได้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมขอดูอาชาลอสุบฮานุวะตาลาให้บุคลากรของพวกเราทุกคนนะที่ได้ทุ่มเทได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้นะครับให้ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมนาคุณเป็นผลบุญนะครับแล้วก็ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์วะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์